สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูยำวุ้นเส้นพริกป่นหมูสับที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมในส่วนของผักชีที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำผักชีมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมหอมแขกที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำหอมแขกมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอเช่นกันค่ะเตรียมฮอทดอกนำฮอทดอกมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเตรียมหมูบดหรือหมูสับเตรียมมะเขือเทศที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำมะเขือเทศมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเตรียมในส่วนของวุ้นเส้นที่แช่น้ำให้นิ่มแล้วให้คุณนำกรรไกรมาตัดวุ้นเส้นเพื่อสะดวกในเวลารับประทานต่อมาเรามาทำในส่วนของน้ำยำกันค่ะให้คุณตักพริกป่นจัดวางใส่ชามผสมบีบน้ำมะนาวตามลงไปใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำปลาใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายให้คุณยกหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟและใส่หมูบดหรือหมูสับที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะเมื่อหมูใกล้สุกแล้วให้ใส่ฮอทดอกที่เตรียมไว้ตามลงไปใส่วุ้นเส้นปล่อยให้หม้อน้ำเดือดสักพักจนกระทั่งวุ้นเส้นนิ่มนำหมูสับฮอทดอกและวุ้นเส้นใส่ลงไปในชามน้ำยำตักน้ำซุปในหม้อใส่ลงไปค่ะใส่หอมแขกใส่มะเขือเทศหลังจากนั้นให้คุณคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมใส่ผักชีคนส่วนผสมให้เข้ากันอย่างเบามืออีกครั้งตักยำวุ้นเส้นที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูยำวุ้นเส้นพริกป่นรสเด็ดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ